จำคุณสรฉัตรผลวัฒนาได้ไหมฮะโอ้โหถ้าเอ่ยชื่อนี้จำไม่ได้หรอก เอาชื่อที่จำง่ายกว่านี้ได้ไหมชื่อที่เรียกว่ามาก่อนพี่เอกก็คือคุณนัทโอนไวอันนี้ก็เริ่มคุ้นละเริ่มคุ้นแต่เรื่องเกิดก่อนพี่เอกนะเรื่องเกิดก่อนพี่เอกเกิดตั้งแต่ปลายปี61ครับคุณมีความคืบหน้าเหรอคือวันนี้ผมได้มีโอกาสเห็นหน้าผมจำได้แล้วจำที่เขาได้ละคนนี้ก็คือเป็นน่าจะเป็นคนจุดกระแสเรื่องของคำว่าโอนไวเพราะว่าคือเขาโดนหญิงสาวคนหนึ่งเนี่ยติดต่อผ่านทาง Facebook โดยการใช้โปรไฟล์สาวในฝันเลยสเปคนี่คนนี้เลยอ้างว่าชื่อน้องขวัญเป็นสาวในสเปคของพี่นัทเลยนี่นะฮะนี่ก็คือแล้วก็ นี่คือคู่กรณีใช่อันนี้คือเป็นคนที่เขาใช้ภาพโปรไฟล์นี่คือตัวจริงคนนี้ก็ถูกอ้างใช่ แล้วก็ออกกลอุบายว่าเดือดร้อนต่างๆนานาอยากจะขอนี่คนนี้ครับคนนี้คือเป็นคนที่หลอกคุณนัทนะฮะคนนี้คือใช้รูปโปรไฟล์ของคุณผู้หญิงคนเมื่อกี้ใช่ครับผมโอ้ไม่ตรงปกใช่ครับใช่ภาษาไม่รู้เรียกว่าไม่ตรงปกก็คือออกกลอุบายว่าจะขอความช่วยเหลือจากคุณนัทเป็ดเสร็จคุณนัทก็โอนไปให้ประมาณ 89,000 บาทประมาณ 90,000 บาทเลขกลมๆเลยก็เป็นเรื่องเป็นราวกันนะครับสุดท้ายนี่นะฮะก็พอเป็นคดีความปั๊บก็ไกลเกลี่ยกันเรียบร้อยล่าสุดทางคดีครับผ่านมาเกือบ2ปีแล้วนะฮะเหตุเกิดขึ้นเมื่อประมาณปลายปี 2561 จนถึงตอนนี้เนี่ยปี 63 แล้วถามวันนี้ได้มีโอกาสไปพูดคุยกับคุณนัทว่าคุณนัทครับหลังจากที่เราเนี่ยตัดสินใจโอนไวขนาดนี้เนี่ยความคืบหน้าทางคดีเป็นไงบ้างคือคุณนัทก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยผู้หญิงคู่กรณีเนี่ยคืนเงินมาให้ตอนแรกเนี่ย 20,000 แล้วหลังจากนั้นเหลืออีก 70,000 บาทเขาก็พูดคุยกันว่าจะคืนให้ทุกเดือนเดือนละ 5,000 บาท 5,000 บาทบอกครบแล้วนี่คืนครบแล้วใน Facebook ในครบแล้วเนี่ยคือมันจะมีอีกกรณีหนึ่งพอปี61ปั๊บ62โดนอีกฮะ62โดนอีกเดี๋ยวคุณนัทโดน2ครั้งเหรอ2ครั้งใช่คนเดียวกันป่ะคนละคนกันคนแรกนี่ก็คือเป็นสาวคนไทยเมื่อกี้เราเห็นแล้วใช่สาวคนที่2เนี่ยใช้โปรไฟล์เป็นเน็ตไอดอลจากเวียดนามเพื่อที่จะมาติดต่อคุณนัทขอยืมเงินเบ็ดเสร็จโดนเป็น 30,000 กว่าบาทคนนี้เหรอแต่ใช่แต่สุดท้ายก็คือโดนก็คืนให้ก็อาการก็ไม่ตรงปกเหมือนที่คุณโสพลบอกนะฮะไอดอลจากเวียดนามใช่เขาใช้ภาพเน็ตไอดอลจากเวียดนามก็คือตอนนี้ก็เหลือแค่กรณีแรกก็คือที่โอนไป 90,000 คืนมา 20,000 เหลือ 70,000 ครบใช่ตอนนี้ก็คือพยายามที่จะทยอยคืนอยู่แต่เบ็ดเสร็จนะฮะล่าสุดไม่ยอมคืนฮะเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณนัทหน่อยก่อนยังไม่คืนหรอยังไม่คืนไปฟังเสียงคุณนัทหน่อยนะฮะก็ตอนแรกนะครับเนี่ยคนร้ายนะครับเขาแบบเมื่อก่อนเขาแบบเขาเคยติดต่อว่าแม่ผมบอกเคยแบบบอกว่าจะทยอยคืนผมก็บอกว่าผมก็รอผมที่ว่าเขาว่าจะทยอยคืนผมนะเขาผัดไปเรื่อยครับ3-4 เดือนอย่างเงี้ยครับใช้วิธีการผัดไปอ้างหลายวิธีครับเมื่อ2-3 เดือนก่อนนะครับเขาอะมาเงินคืนผมอะก็แรก 10,000 ครับจากนั้นนะครับเดือนต่อมาเขาคืนเงินทุกวันที่10นะครับครับไม่เกินวันที่10เดือนต่อมานะครับเขาคืนมาให้ประมาณต้นเดือนให้ 5,000 ครับแล้วก็อีกเดือนนึงนะครับเนี่ยเขาคืนมาให้ผมแน่ 3,000 กว่าบาทนะครับแล้วเดือนนี้เขาก็เงียบหายไปเลยคือเบ็ดเสร็จแบบเขาครับผมเบ็ดเสร็จยอดเงินเนี่ยมันคือตามที่เราเห็นข่าวใช่ไหมประมาณ 90,000 บาทใช่ไหมครับคุณนัทไม่ครับคือตอนนี้คือเหลือ 70,000 บาทครับเพราะว่าตอนนั้นครับเขายืมผมไป89,000ครับแล้วเขาคืนมาผมให้ผม 20,000 จากนั้นนะครับพอผมให้โดน 20,000 นี้เขาคืนมา 20,000 นี้ใช่ไหมครับครับผมก็โดนคนที่2ต่อครับผมก็ให้คนที่2ต่อที่ออกไป 36,000 ครับที่จับได้เมื่อต้นปีครับครับนั่นแหละฮะก็คือเบ็ดเสร็จตอนนี้ก็ได้คืนมาประมาณ 18,000 เท่านั้นแล้วก็เดือนล่าสุดก็เงียบหายไปคุณนัทก็บอกว่าคือถ้ายังเงียบแบบนี้อีกก็คงต้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันดีกว่าถามคุณนัทอีกนะครับว่าหลังจากที่เป็นข่าวเป็นคราวดังเหลือเกินนะฮะว่าโอ้โหโอนง่ายโอนไวกันเหลือเกินมีสาวๆติดต่อมาบ้างหรือเปล่าคุณนัทบอกว่าไงรู้ไหมฮะต้องมีอยู่แล้วมีผู้หญิง20 กว่าคนโปรไฟล์หน้าตาสวยงามเลยนะฮะติดต่อมาเดี๋ยวไปฟังคุณนัทกันคุณนัทผมถามสุดท้ายฮะว่าปัจจุบันนี้ยังโสดอยู่ไหมฮะหรือว่ายังมีคนคุยด้วยละโสดมา 8 ปีแล้วครับคิดว่าความรักแท้บนโลกออนไลน์โลกอินเทอร์เน็ตมันสามารถหาได้จริงอยู่ไหมครับมันก็ต้องผมว่าแบบไม่มีจริงนะผมว่ามันต้องเจอตัวจริงก่อนนะครับผมว่านะ เพราะสมัยนี้แบบคุยกันอย่างนี้แบบมันมีวิธีการหลอกลวงกันเยอะครับมันมีวิธีการอ้างหลายวิธีครับมันจะหลอกเอาเงินเราอย่างเดียวครับเข็ดไหมครับถ้าใครแบบรูปโปรไฟล์สวยๆนางฟ้ามาเลยมาบอกพี่นัทคะหนูอยากคบพี่นัทค่ะแหมตอนสมัยนี้แบบพวกนี้สมัยนี้แบบมันพูดตรงก็คือแบบจะหาได้ผัวรวยครับจะหาเอาแต่เงินนะครับคือกลัวแล้วเข็ดแล้วเรื่องของความรักบนโลกออนไลน์ถ้าจะมีก็ขอเจอตัวจริงดีกว่าใช่ครับคือแบบตัวจริงคุยอะไรงี้ดีกว่าครับคือต้องเจอกันก่อนอะไรอันให้เรียบร้อยก่อนนะครับเราจะไม่ยอมหมดเป็นแบบเราจะไม่ยอมหมดเป็นแสนแขนไม่ได้จับแล้วนะครับใช่ครับถามทิ้งท้ายไปอย่างนี้ครับคุณนัทบอกตอนท้ายว่าเพิ่งโอนไปให้ 20,000 กว่าครับผู้จริงเขาเร่งจังหวะจบซิทคอมมากเลยเดี๋ยว 20,000 กว่านี้ไม่ใช่เจ้านี้รายล่าสุดเอ๊ะคุณนัท แต่คุณนัทบอกว่าก็ไม่เป็นไรก็ช่วยกันแต่ตอนนี้ก็พยายามที่จะทวงกลับมาอยู่นะฮะเป็นกำลังใจให้คุณนัทนะครับผมนะขอให้เจอรักแท้จริงๆนะครับผมคุณนี่พูดจริงเหรอถามจริงโอนจริงเหรอหัวจิตหัวใจแข็งแรงมากจริงๆแข็งแรงมากครับ